ครัวคือตัวบ่งชี้สังคมดีไม่ดีอยู่ที่ครอบครัวบ้านเมืองที่ดูมัวซัวเริ่มจากครอบครัวเล็กๆไปสู่ลืมเอกสารอะไรวันนี้เนี่ยเสียเวลาฉันจริงๆเลยวันนี้วันหยุดฉันต้องทำงานอีกเนี่ยชีวิตฉันต้องมาเจออะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยแล้วนี่ไอ้กอบไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงคุณพ่อเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเบื่อเกลียดแรงหายใจทางไหนคะเนี่ยทางเหงือกจมูกสินางพวงเดี๋ยวก็จะโดนอุ้ยนี่วันนี้แกทำงานบ้านเสร็จเร็วจังเลยกับข้าวก็น่ากินเนาะสงสัยฉันน่าจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้แกซะหน่อยละมั้งขอบคุณมากค่ะคุณผู้หญิงลองชิมดูไหมคะพวงเนี่ยแกะออกจากถุงเองกับมือเลยค่ะสรุปแกไม่ได้ทำเองเหรอเปล่าค่ะน้องวอนซื้อมาฝากงั้นเงินเดือนแกก็อยู่เท่าเดิมเนาะแล้วนี่บอลไปไหนอยู่บนห้องกับน้องแดงน้องดาวค่ะตายแล้วนี่แกให้มันขึ้นไปข้างบนเลยเหรอก็น้องบอลบอกว่าจะเอาขนมมาฝากน้องดาวกับน้องแดงค่ะขนมมาฝากเอากับข้าวมาฝากด้วยนี่มันแปลกๆหรือเปล่าแกทำไมมันต้องมาทำดีกับบ้านเราอ่ะปกติไอ้บอลเนี่ยนะมันก็มาบ้านเราตัวเปล่านะแถมมากินฟรีด้วยจริงด้วยพวงว่าน้องบอลอ่ะทำตัวเหมือนตอนที่คุณนำเกิงอ่ะมาตามจีบคุณผู้หญิงเลยนะคะเออใช่จริงเหมือนแกพูดเลยอ่ะหรือว่าน้องบอลจะมาตามจีบคุณผู้หญิงอีกคนนึงโอ้พวงนี่คิดแล้วหรองั้นน้องบอลก็คงมาตามจีบน้องดาวสวัสดีครับทุกคนบอลคนใหม่มาแล้วครับถ้าพี่บอลชอบพี่ดาวจริงๆก็ต้องพยายามกว่านี้นะน้องบอลคุยกับใครเหรอคะก็คุยกับทุกคนไงครับทุกคนไหนเหรอคะแล้วทุกคนไปไหนกันหมดนะครับเนี่ยคุณผู้หญิงอ่ะออกไปประชุมผู้ปกครองกับน้องดุ๋มที่โรงเรียนนะคะส่วนคุณผู้ชายก็ออกไปทำงานแล้วส่วนพี่เจิดเอ้ยส่วนคุณยายกับคุณปู่ออกไปขับเฮ้าตั้งแต่เช้าแล้วค่ะส่วนน้องดาวกับน้องแดอยู่บนห้องค่ะว้าน่าเสียดายจังเลยครับวันนี้บอลเอาขนมมาฝากทุกคนตั้งเยอะแยะเลยอ่ะโหนี่ขโมยมาจากร้านใช่ไหมเนี่ยบอลขโมยเงินแม่มาต่างหากครับกะแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ยคนไม่มีงานทำแบบน้องบอลอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเห็นบอลดูจนๆแบบเนี้ยแต่บอลก็มีตังค์นะครับแล้วบอลก็ตั้งใจซื้อมาฝากพี่พวงด้วยจริงเหรอคะคิดอะไรกันเราปะเนี่ยไม่มีอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พงจัดการให้ค่ะนี่ครับอุ๊ยโดนมืออ่ะใช่ครับโดนมือ
วงครับตั้งแต่น้องดาวทำอะไรอยู่อะครับถามแบบเนี้ยคิดว่าพี่พวงจะรู้เหรอคะใช่ค่ะพี่รู้น้องดาวก็ทำการบ้านอยู่กับน้องแดบนห้องอะค่ะงั้นวางขนมขึ้นไปให้น้องๆบนห้องดีกว่าครับเดี๋ยวค่ะพี่ว่าเอาวางไว้ข้างล่างก็ได้มั้งคะเดี๋ยวน้องๆก็ลงมากินเองแหละหรือว่าน้องบอลอยากจะขึ้นไปทำอะไรคะน้องบอลคงมีเหตุผลของน้องบอลเนาะถ้างั้นขึ้นไปเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะน้องบอลรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะฝากตะกร้าผ้าไปให้น้องดาวด้วยละกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่ะน้องบอลครับพี่พวงครับคือจะบอกว่าวันหลังอ่ะอย่าทำท่าตกใจง่ายแบบนี้นะคะมันดูมีพิรุษวันนี้แกต้องชนะใจน้องดาวให้ได้สู้เว้ยสวัสดีครับน้องดาวน้องแดขอพี่บอลเข้าไปหน่อยได้ไหมพี่บอลต้องมาหาฉันเลยลิเกไม่ได้เดี๋ยวรู้ไม่ดีต้องให้มันสงบเสงี่ยมหน่อยพี่ใครเนี่ยแหลกจริงๆพี่บอลสวัสดีแดขึ้นมาพี่ดาวถึงห้องเลยเหรอพี่ซื้อขนมมาฝากน่ะส่วนนี้ก็เสื้อผ้าของน้องดาวที่พี่พวงเพิ่งรีดเสร็จก็เลยฝากพี่ขึ้นมางั้นพี่วางไว้นี่เลยนะมีความพยายามจะซื้อขนมมาฝากพี่ดาวคนเดียวเหรอเนี่ยพี่ก็ซื้อมาฝากทุกคนนั่นแหละกระถุงเนี้ยพี่ซื้อมาฝากน้องดาวนะคือพี่ดาวเขาบอกว่ารายงานวันนี้ทำยากมากเลยอ่ะพี่บอลช่วยพี่ดาวทำหน่อยสิครับบ้านป.2เนี่ยนะไม่อันนี้ของแดเนี่ยอันนี้ของพี่ดาวพี่บอลช่วยดูให้พี่ดาวหน่อยสิครับเดี๋ยวแดจะลงไปเอาของข้างล่างปล่อยให้พี่บอลกับพี่ดาวทำรายงานกัน2-2นะมันจะดีเหรอน้องแดดีสิช่วยกันทำรายงานดีจะตายมันจะดีเหรอน้องแดดีสิทำไปเถอะมันจะดีเหรอน้องแดออกไปเลยไปแต่พี่ว่าช่วยทำตาบ้าก็ดีเหมือนกันนะใช่ครับ2-2นะแดงแล้วของข้างล่างกันนะทำกันไปเลย2-2
ไอ้บอลเนี่ยนะจะมาจีบยายดาวไม่ได้อยู่ในสายตาจะมาเป็นลูกเขยบ้านฉันหรอกจ้ะนี่ถ้าฉันรู้นะว่ามันจะมาจีบยายดาวจริงๆเนี่ยฉันน่ะจะไปติดประกาศให้ทั่วหมู่บ้านเลยไม่ต้องให้มันเข้าบ้านเราถ้างั้นต้องมาจีบพวงแน่เลยค่ะอะไรนะน้องบอลน่ะเหรอจะมาจีบน้องพวงแล้วนี่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าน้องพวงมาเป็นของพี่เจิดฮะเจิดเบาๆหน่อยไหมฮะพวงเอามันไปเก็บมาเจิดไม่ไปไหนทั้งนั้นหรอกเจิดจะอยู่คอยเคลียร์นั่นเองซะด้วยมาเคลียร์เลยมานี่ก็ต้องเคลียร์ก่อนสิมันเป็นยังไงอะไรมาชอบน้องพวงของพี่เจิดได้ยังไงดูว่าต้องมีการเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเลยคนอย่างพี่บอลถึงจะดูโง่ๆนะแต่ก็ไม่น่าโง่พอที่จะมาชอบคนอย่างพี่พวงหรอกพี่ได้ยินอะไรน้องดุ่มอุ้ยนี่อันนี้แกไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแม่เนี่ยของบนโต๊ะเนี่ยไอ้บอลมาฝากแกว่าแปลกไหมล่ะก็ดีแล้วเนี่ยแม่ได้ของฟรีมากินจะคิดมากไปทำไมเล่าลาบปากอีกแล้วเราหิวหิวเลยนี่ตึ๊ดๆๆ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 ๆ
ข้าด้วยแล้วหนูก็เฝ้าดูไอ้บอลเอาไว้จะดูทำไมก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี่เป็นคำสาปถ้ามันจะมาทำดีกับบ้านหลับผู้หวันฉีดยาดาวเนี่ยแกจะได้คอยขวางมันไว้ไงเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปทำงานถ้าเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแกก็โทรรายงานแม่ด้วยเข้าใจไหมปากอยู่แล้วเชียวขัดจังหวะไม่งั้นก็เคี้ยวไปได้แล้วแม่ให้มาตามไปกินข้าวบอลล่ะบอลอยู่ไหนไอ้แดด้วยรู้ว่าจะอยู่ในห้องเฮ้ยมาจะพักไปตามพี่บอลต้องห้ามให้ใครในบ้านรู้นะว่าพี่บอลกำลังชอบพี่ดาวแล้วก็จีบอยู่อ่ะครอบครัวคือตัวบ่งชี้สังคมดีไม่ดีอยู่ที่ครอบครัวครอบครัวตัวสลับเชิญสดับเชิญสะดูได้ยินอะไรเลยเฮ้ยอะไรทักแกที่ถึงก็ตายเลยเหรอเอ๊ะสงสัยทำไมมานอนตรงนี้อีกแล้วมั้งเอ้าดุ่มแก้วทำอะไรตรงนี้เนี่ยระเบ้อบ้าเลยไปร้องไห้ด้วยก็ฝันไงฝันว่าเจอผีก็เลยร้องไห้แล้วก็ต้องวิดพื้นด้วยผีมองไม่เห็นไงเหรอโอ้ยแค่เชื่อฉันได้แล้วมั้งฉันเมื่อยแล้วเนี่ยพี่เนี่ยนะออกกำลังกายทำไมยะฉันก็ดูแลตัวเองเป็นนะจะบอกให้พี่คิดว่าหนุ่มโง่เหรอออกกำลังกายบ้าอะไรไม่เห็นมีกล้ามมีอะไรเลยไอ้ดุ่มนั่นแม่อย่าคิดว่าเป็นพี่แล้วจะมาดุด่าดุ่มได้ง่ายๆนะจะบอกให้แล้วแกขึ้นมาทำไมเนี่ยแม่ให้มาตามไปกินข้าวพี่บอลล่ะพี่บอลอยู่ไหนไอ้แดด้วยหรือว่าจะอยู่ในห้องเฮ้ยผมมาจะเข้าไปตามเองโอ้ยไม่ต้องไปตามมันหรอกมันกำลังใช้สมาธิทำการบ้านอยู่โอ้ยเราติดเข้ามาได้เจ็บวะเนี่ยหรือว่าเขาอยู่ในห้องกันไม่อยู่ถ้ามันจะมาทำดีกับบ้านเราทุกวันจีบยายดาวเนี่ยแกจะได้คอยขวางมันไว้ไงไอ้ดุ๋มมันต้องอยากรู้อยากเห็นแล้วก็หาทางเข้าไปในห้องเราแน่ๆถ้าเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแกก็โทรรายงานแม่ด้วยเข้าใจไหมไอ้ดุ่มแกห้ามเข้าไปกวนเด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคไม่เข้าก็ได้แปลกๆเว้ยจะเข้าหน่อยไหมไม่เข้าดีกว่าเออดีไล่ง่ายดีเว้ยแต่เรื่องเนี้ยต้องรู้ถึงหูแม่แน่ๆฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลโอ้ยลืมเติมเงินเฮ้ยไอ้บอลลงมาเคลียร์กับยายหน่อยเด้ยายทำอะไรเนี่ยจะบ้าเหรออะไรล่ะเฮ้ยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยว
ไรนะคะคือคุณยายอ่ะเขาจะชมว่าซึ่งน้องบอลอ่ะสวยมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยายจะถามว่ารู้ไหมว่าบ้านเนี้ยใครใหญ่ที่สุดหลังคาครับเพราะว่าบ้านใหญ่แค่ไหนหลังคาก็ต้องคุมบ้านอยู่ดีไม่ใช่ปัญหาเช่าหมายถึงคนใครใหญ่ที่สุดแม่กอกไหมครับตัวใหญ่สุดเลยไม่ได้หมายถึงขนาดคนงั้นเฉลยเลยได้ไหมครับรู้ไหมยายเนี่ยใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าหือกับยายเพราะฉะนั้นยายขอสั่งไม่ให้น้องบอลมาจีบน้องยาย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 อะไรล่ะโอ้ยคุณยายคะเลิกพูดเถอะนะคะถือว่าพวงขอร้องฮะใครใครจะจีบใครพี่บอลจะจีบใครเหรอใช่พวงก็จีบน้องยายยายอะไรแดงโอ้ยไม่ถามยายแล้วพี่บอลจะจีบใครเหรอเฮ้ยถ้าไม่ยอมพูดเดี๋ยวยายบอกเองยายจ๋าเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยด้วยจ้ะเฮ้ยคุยอะไรกันเวลานี้ยายไม่ว่างแล้วเมื่อกี้มันคุยกันไปถึงไหนล่ะยายลืมอ่ะก็พี่บอลจะจีบใครไงเออแล้วจะจีบใครอ่ะยายจ๋าเราไปคุยกันตรงนั้นดีไหมอ่ะนึกออกแล้วยายหุบปากซะแล้วก็อย่าขัดขืนด้วยไม่งั้นนะพี่เจอร์มีเรื่องกับดาวแน่อุ้ยพี่พวงเอ้าเอ้ายังไม่รู้เลยพี่บอลจะจีบใครพี่บอลรู้ปะว่าพี่บอลจะจีบใครเออเอ้าพี่บอลนี่น้องดาวถามพี่ตรงๆอย่างนี้พี่ก็เขินแย่สิโหน้องดาวรู้ได้ไงเนี่ยพี่เจิดว่าพี่บอลเขามาจีบเนี่ยพูดมากจริงเฮ้ยได้ยินกับหูนี่เลยโอ้พี่เจิดพวงแค่ล้อเล่นน่ะล้อเล่นอะไรพี่พวงก็พี่พวงแค่พูดว่าสงสัยน้องบอลจะมาจีบพี่พวงละมั้งโอ๊ยเผลอเจอแรงอะตกลงล้อเล่นใช่ไหมก็ใช่น่ะสิพวงแค่พูดเล่นกับคุณผู้หญิงเฉยอะโอ้ยบอลเนี่ยตาไม่ถึงนะความสวยของน้องพวงเนี่ยมีแค่พี่เจิดคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นอ้าวนี่พี่เจิดหลอกด่าพวงปะเนี่ยพี่พวงแล้วอย่างเงี้ยเรื่องที่พี่บอลเขามาจีบเนี่ยแม่ก็รู้หมดแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วแม่เขาว่าไงบ้างอ่ะคุณผู้หญิงบอกว่าถ้าน้องบอลมาจีบน้องดาวจริงๆก็จะรีบไล่ออกไปทันทีแล้วก็ไม่ให้เข้าบ้านเราอีกเลยค่ะตกลงไม่มีใครมาจีบน้องพวงของพี่อีกใช่ไหมใครเป็นของพี่ไม่ทราบจ้ะหรือว่าน้องพวงไปชอบไอ้บอลไม่น่าล่ะเห็นดีใจจนเนื้อเต้นทุกครั้งเลยเวลาที่ไอ้บอลมาเอาของมาฝากทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้น้องบอลได้แล้วไม่ใช่สักหน่อยพวงอ่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วใครอ่ะโอ้ยแก่แล้วยังโง่อีกเดี๋ยวน้องพวงบอกมาก่อนนะว่าใครไปกินน้ำมันตับปลาบำรุงสมองไปน้ำมันตับปลาคืออะไรอ่ะเฮ้ยน้องพวงรอพี่เจิดก่อนสิอย่าเพิ่งไปรอก่อนเนี่ยโอ้ยทำไมมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยน่ากินทั้งร้านเลยนะเดี๋ยวตักให้นะนี่เฮ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยไข่เจียวก็น่าอร่อยอะเนี่ยอ่ะกินเยอะๆนะอ้วนแบบนี้คืออ้วนเหรอทำไมอ่ะน้องดาวนี่อินเนอร์เซนต์กับที่พี่คิดไว้อีกนะอันยังเอาหน้าอะไรวะเอาอ้วนก็อ้วนเฮ้ยแดนมากินข้าวด้วยกันดิเร็วๆเต็มเลยไม่ต้องหมายถึงว่าน้องแดนไม่อยู่หรอกใช่ไหมน้องแดนไม่กินผักหรอนี่กินให้น่ารักอ่ะ
ไข่เขาไม่กินใช่ไหมพี่กินให้ขอบคุณเป็นไรไหมนี่กินทำไมอ่ะจะเก็บไว้กินชิ้นสุดท้ายอ้าวพี่ขอโทษพี่ไม่รู้นี่เจ้าอ้วนของพี่กินเละเทะแล้วติดปากโอ้ยอร่อยอะนะอิดนะทำไมฉันต้องอยู่ในร่างนี้ด้วยเนี่ยอยากพุ่งไปสิงในร่างนั้นเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้พี่บอลแลมีเรื่องจะคุยด้วยคุยอะไรอ่ะกินน้ำก็สิไอไม่ใช่เหรอเราอ่ะไออะไรไม่มีหลอกพี่อะเราอะฮะเสียเวลาทำคะแนนจริงๆโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวก่อนคุยกับแดก่อนสิไว้ก่อนแดนั่นแหละมาช่วยพี่จีพี่ดาวก่อนคุยก่อนไว้ก่อนไม่งั้นแดจะไม่ช่วยพี่บอลอีกแล้วแล้วก็จะบอกพี่ดาวด้วยว่าพี่บอลเป็นเกย์มีอะไรจ้าทั้งแดเมื่อกี้ว่าไงหรอพี่บอลต้องห้ามให้ใครในบ้านรู้นะว่าพี่บอลกำลังชอบพี่ดาวแล้วก็จีบอยู่อ่ะทำไมล่ะก็แม่เขาไม่อยากให้พี่ดาวอ่ะมีแฟนตอนนี้กลัวเสียการเรียนแล้วก็กลัวพี่ดาวเขินไงคงไม่อยากให้ใครรู้ตอนนี้ว้าเราไม่คิดว่าพี่จะเขินบ้างหรอแมลงสาบหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าที่ชู้ตกอ้าวนี่ไงแมลงสาบอยู่นี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 ่อุ้ยแมลงสาบอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แมลงอุ้ยแมลงเสือบบอลมีอะไรในใจเล่าให้ผมฟังได้นะมีอะไรครับปู่วันนี้ปู่รู้สึกว่าบอลดูแปลกๆไปอ่ะมีเรื่องอะไรครับอกครับใจอยากจะปรึกษาปู่ปรึกษาได้เลยนะมีไหมมีไหมมีป่ะไอ้สองคนนี้ลีลาเหลือเกินคิดว่าจะตบตาเราได้เหรอเราต้องรู้ให้ได้สักวันเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยชอบวุ่นวายเรื่องคนอื่นเขาดีนะคุณกับคุณพ่อรีบไปตามไอ้ดุ่มนางพวงแล้วก็ไอ้เจิดมาประชุมกันเดี๋ยวนี้เลยนี่คือคำสั่งไม่เคยเอาใจมาใส่กันอยู่ไปวันๆอยู่อย่างเห็นแก่ตัวครอบครัวตัวสลับเชิญสดับเชิญสะดูจำเป็นจะต้องนั่งตรงนี้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่ปู่เงาอ่ะอยากหาใครมานั่งเคียงข้างมันจะได้ดูอบอุ่นใจดีอ่ะอ
อร่อยมากเลยนะเอ้ยเพิ่งนึกได้ว่าพี่ดาวยังทำรายงานไม่เสร็จนี่นาลงมากินข้าวซะก่อนรายงานรายงานอะไรทำเสร็จหมดแล้วไม่มีแล้วรายงานที่ไหนรายงานตั้งหากเล่าพูดผิดรายงานที่ต้องพิมพ์ส่งอาจารย์ไงเออที่มหาลัยอะรายงานคืออะไรอะเรียกงานไปก่อนนะบอลถนัดเพจไลน์พอดีเลยอะจริงเหรอดีเหมือนกันจะได้ช่วยพี่ดาวทำไงก็ให้พี่วันทำแทนไปเลยดีดาวจะได้นั่งเล่นตรงนี้ไงพี่ดาวไม่ต้องเลยงานตัวเองก็ต้องทำเองสิไปเลยขึ้นไปทำบนห้องเลยไปเฮ้ยไปทำรายงานในห้องคน2ต่อ2เหรอมันดูไม่งามนะปูแต่พี่ดาวเขาทำเองไม่เป็นนี่ก็ต้องให้พี่บอลช่วยมาสอนถูกไหมโอ๊ยไม่เอาอ่ะขี้เกียจไม่อยากทำงั้นงั้นเราไปเล่นเกมกันก่อนไหมเดี๋ยวเขามาทำรายงานกันก็ได้เล่นเล่นอะไรดีอ่ะเฮ้ยเกมอะไรอ่ะปู่เล่นด้วยเมื่อกี้บอลชนปู่ครับไม่ได้ชวนอ่ะถ้าไม่ชวนเนี่ยเล่นไม่ได้ด้วยเหรอปู่อะไรมีเรื่องจะบอกอะไรนะมีเรื่องจะบอกไอ้เที่ยวว่าอะไรนะเออนะโน่นมีอะไรเรื่องอะไรตามมาก่อนเถอะเล่นพี่บอลใช่ป่ะเล่นใช่ป่ะเล่นเกมต่อสู้ไหมดีไหมใช่ไหมเล่นบอลด้วยได้ไหมได้เล่นหมดเลยได้ไหมอะไรไหมมาเร็วดูอะไรมาเร็วอะไรพี่ยอมบอกความจริงเรื่องพี่บอลก็ได้แต่แกห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเข้าใจไหมดุบไม่บอกใครอยู่แล้วพี่ดอกเห็นดุบเป็นคนยังไงเนี่ยคนแต่หรออุ้ยแรงมากแต่ดุบไม่ใช่คนอย่างนั้นสักหน่อยดุบขอสัญญาด้วยเกียรติของเนตรดารีเกเรลูกเสือปะนั่นแหละด้วยเกียรติของข้าข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่บอกใครเลยนี่ฉันเห็นเกียรติของแกเนี่ยให้เกียรติกันว่ากันไปไหนดูความจริงสักทีจะบอกก็นะเออบอกเลยอยากฟังโอเคงั้นยืนถูกไม้ใกล้ๆก่อนสิแล้วก็จับมือตัวเองแน่นๆด้วยนะทำไมต้องจับด้วยต้องจับมือใช่ยืนถูกไปดีมากแล้วก็หลับตาด้วยนะหลับตาด้วยเหรอใช่หลับตาแล้วบอกเลยนะโอเคแล้วก่อนนะรอก่อนนะเล่นอะไรอ่ะรอก่อนนะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องอื่นเขาดีนะผมจะแค่โอ้ยพอแล้วเล่นอะไรเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวเลยเนี่ยฮะวี่เป็นไงชอบวุ่นวายเรื่องคนอื่นเขาดีนะทำกระดุมขนาดนี้เลยเหรอแขนนี้ต้องวิดชำระมองไว้เลยเหรอเนี่ยสมน้ำหน้ายายพี่อมหิตจิตใจทำด้วยอะไรนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดุมทีดุมทุกครั้งในนี้ช่วยด้วยเฮ้ยทำไงดีวะโทรศัพท์ใช่เรามีโทรศัพท์เฮ้ยเรื่องมาแล้วเพื่อนจะอยู่ไงล่ะไอ้ดุมจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจบแล้วใช่ไหมลาก่อนอย่าให้หลุดไปได้นะไม่นะไม่นะตัช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 ไม่โอ้พี่บอลแพ้นะว่าตั้งใจเล่นดีเอาใหม่นะไม่นี่ปังเลยดาวชอบพี่ไหมแอ๋เล
ยเจอช้างพลังแน่ก็ใช่รีบๆหน่อยสิคุณรู้แล้วก็รีบมาดูให้อยู่นี่ไงขอฟังหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้บอลกับไอ้แดมก็เล่นเกมกันอยู่ตรงเนี้ยรู้จะให้รีบมาดูอะไรพ่อว่านะมันไม่มีอะไรจริงๆแหละมันก็เหมือนกับพี่น้องเล่นเกมกันไงเมียแกคิดมากหนูไม่ได้คิดมากนะคะคุณพ่อหนูแค่ไม่ไว้ใจมันการไว้ก็ดีกว่าแกไม่ใช่เหรอคะก็ใช่แหละคุณกับคุณพ่อรีบไปตามไอ้ดุ่มนางพวงแล้วก็ไอ้เจิดมาประชุมกันเดี๋ยวนี้เลยนี่คือคำสั่งไม่ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้โอเคไม่ได้ไปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไปดิพี่เผลอคุณคุณพ่อนางพวงไอ้เจิดคอยจับตาดูแล้วก็สืบหาหลักฐานมาให้ได้นะนี่พี่บอลกับพี่ดาวอ่ะรีบขึ้นไปทำรายงานบนห้องเถอะไปไปจะไปไหนกันเหรอจ๊ะเบื้องบนอาจเห็นปัญหาเทวดาอยากสนุกด้วยคนครอบครัวตัวสลับเชิญสดับเชิญสะดุอ้าวแล้วนี่ดูมันไปไหนอะดาบอกว่ามันนอนกลางวันอยู่ข้างบนน่ะฉันก็เลยไม่อยากกวนมันก็หนูสั่งให้มันคอยจับตาดูไอ้บอลเอาไว้แล้วมันไปแอบหลับได้ยังไงอะคะเออนะสุขภาพร่างกายของฉันมันต้องมาก่อนดิบอกแบบนี้หนูก็ต้องยอมสิคะเฮ้ยวัยรุ่นเซ็งเจิดนั่นกำลังจู๋จี๋กับน้องพวงอยู่เลยเนี่ยนี่ไอ้เจิดแกเอาร่างแม่ฉันไปทำไม่ดีไม่งามอีกแล้วเหรอฮะคนพักเรื่องไอ้เจิดไอ้พวงไว้ก่อนได้ไหมมีอะไรก็รีบๆพูดมาคุณจะได้กลับไปทำงานของผมสักทีเออจริงด้วยนี่ฟังนะฉันอยากรู้ว่าไอ้บอลน่ะมันมาแอบชอบยายดาวจริงหรือเปล่าพวกเราอ่ะจะได้หาทางแก้ได้ทันไงเพราะว่ามันอ่ะไม่เหมาะสมกับยายดาวแล้วมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยคุณพ่อนางพวงไอ้เจิดคอยจับตาดูแล้วก็สืบหาหลักฐานมาให้ได้นะถ้าเกิดใครหาหลักฐานมาให้ฉันได้เนี่ยฉันน่ะจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยอ้าวนี่ไม่มีใครสนใจรางวัลฉันเลยหรือไงอะฮะนี่ฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ฟังนะถ้าเกิดว่าไอ้บอลมันมาจีบยายดาวจริงๆเนี่ยลองคิดดูสิมันต้องมาอยู่บ้านเราทั้งวันแน่เลยอะทุกวันเนี้ยเราก็แอบกันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วหึแล้วยังต้องมาคอยอึดอัดหลอกไอ้บอลอีกหรอแล้วลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าไอ้บอลมันรู้ความจริงนะว่ายายดาวเนี่ยอยู่ในร่างไอ้แดอะมันจะช็อกไหมมันจะรับได้เหรอเออก็จริงของคุณน่ะเนาะเพราะงั้นน่ะก็รีบไปหาหลักฐานมามัดตัวมันให้ได้แล้วก็ห้ามให้ไอ้บอลกับยายดาวรู้เด็ดขาดแล้วรางวัลที่เกดจะให้มันคืออะไรอ่ะพลอยรางวัลอะไรเงียบแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีหรอกค่ะคุณพ่อทำเพื่อนลูกเพื่อนหลานแค่นี้ทำไม่ได้แล้วไงคะเขียนเลยตามนั้นแหละโอ้ยชัวร์ป่ะเนี่ยพี่บอลมั่วเปล่าเชื่อพี่เถอะทุกอย่างที่พี่พูดอ่ะเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะเป็นไรมากป่ะเนี่ยพี่บอลไม่ได้เป็นไรพี่แค่อยากจะบอกน้องดาวว่าถึงพี่จะไม่เก่งอ่ะแต่พี่ก็พูดจริง
ถึงพี่ไม่ใช่ลิงแต่พี่ก็รักจริงยิ่งกว่าใครนะเชสัมผัสเฉยขนลุกเลยโอเคป่ะเนี่ยพี่บอลตัวก็ไม่ได้ร้อนนะทำไมไม่ปกติอ่ะพี่ชอบพี่ชอบโอ๊ยถ้าจะง่วงอ่ะแล้วพี่บอลชอบอะไรเหรอไม่มีอะไรละนี่พี่บอลกับพี่ดาวอ่ะรีบขึ้นมาทำรายงานบนห้องเถอะเดี๋ยวพี่พวงเขาจะมาจัดโต๊ะกินข้าวฮะกินข้าวกินไปเมื่อกี้นี่นะเออน่ารีบเก็บของขึ้นไปข้างบนเถอะเร็วจะไปไหนกันเหรอจ๊ะยังไงวันที่พี่คบกับพี่ดาจริงๆอะนะทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีอะโหมันสุดๆก็ใช่น่ะสิน้องดาวเองก็ดูชอบพี่นะไม่ใช่หรอไม่รู้อะยังไงพี่ก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าพี่จะรู้ว่าน้องดาวเองก็ชอบพี่เหมือนกันแกชอบดาวจริงๆเหรอว่ายังไงครับพี่บอลตอบมาเลยจะได้จบๆไปไม่ใช่เรื่องแกจะไม่ยุ่งใช่บอลชอบน้องดาวฮะบอลแอบชอบน้องดาวมาสักพักแล้วแล้วก็ชอบมากๆด้วยบอลอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เปิดทางให้บอลได้ลองคบหาดูใจกับน้องดาวครับไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำน้องดาวพี่จริงใจกับน้องดาวนะแล้วพี่ก็คิดว่าน้องดาวน่าจะพอมองเห็นความดีเล็กๆน้อยๆที่พี่เคยทำเห็นว่าพี่พอจะเป็นที่พึ่งให้ดาวได้บ้างความดีเล็กๆน้อยๆที่แกเตะต้นไม้ของยายล้มโอ้ยใจเย็นค่ะพี่บอลเฮ้ยทำอะไรนะวิ่งหนีผีหัวซุกหัวสุนในบ้านฉันทำตัวบ้าๆบอๆไปวันๆจะไปไหนกันนะครับออกไปก่อเรื่องวุ่นวายในบ้านฉันเนี่ยนะ
ถึงพี่บอลเขาจะบ้าๆบอๆแต่เขาก็จริงใจนะจริงใจอย่างเดียวมันไม่พอผู้ชายตกงานและใช้ชีวิตไปวันๆอย่างแกเนี่ยนะจะดูแลดาวคนที่จะมาเป็นแฟนดาวได้มันต้องมีอนาคตเป็นที่พึ่งของดาวได้และถ้าแกยังทำตัวอย่างนี้อีกนะฉันว่าแกตัดใจจากดาวเลยดีกว่าตอนนี้จะได้ไม่เสียความเป็นเพื่อนบ้านครับที่น้าพลอยพูดก็ถูกทั้งหมดเลยคนอย่างบอลไม่สมควรจะรักใครทั้งนั้นดาวรู้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคืนพวกเรายังสลับร่างกันอยู่อย่างนี้นะและไอ้เจ้าบอลเนี่ยมาเป็นแฟนกับน้องชายแกโอ้ยเรื่องนี้พ่อกับแม่ยอมรับไม่ได้จริงๆนะพี่ดาวไอ้บอลอยู่ข้างล่างแกนี่ลงไปหาเร็วพี่บอลทำไมอ่ะก็ไปทำไม่ดีใส่มันนะสิจะได้เลิกชอบพี่แกสักทีหนึ่งตอนนี้บอลมีงานทำแล้วนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเหรอหน้าร้านชาบูเซมเซงอุ้ยอ้าวก็ลองพิสูจน์มาสิว่าแกรักลูกสาวฉันจริงแล้วแกดูแลเขาได้เดี๋ยวรู้เลยพวกเราต้องขัดขวางมันให้มันล้มเลิกความคิดที่จะเป็นลูกเขยบ้านนี้นี่ดาวถ้าเกิดแกทำเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราทำกันเองยังเหลืออะไรที่น้องดาวชอบอีกบ้างพี่บอลทำไม่ได้หมดเลยนะดาวชอบผู้ชายมีซิกแพคแล้วก็เต้นเก่งๆเวลากูเราคือครอบครัวตัวสลัมเคล็ดลับอยู่ที่ตรงหัวใจตัวสลาย